คะส่วนความเคลื่อนไหวของคดีที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะมีเหตุการณ์ที่พบศพหนุ่มพ่อลูกอ่อนปรากฏว่าถูกยิงเข้าที่กลางศีรษะแล้วก็ไปเจอศพในส่วนน้อยหนานะคะเบื้องต้นตำรวจคุมตัวทหารยศจ่าไปสอบสวนเพราะว่าสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อเช้าจากพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพบศพในสืบสายอายุ28ปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตที่เชิงเขาอยู่ที่บริเวณตำบลเขาพระงามหมู่ที่6อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เขตทหารด้วยอยู่บริเวณเชิงเขาพระงามค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่จับจองปลูกน้อยหนาไม่มีบ้านเรือนปรากฏว่าไปเจอศพผู้เสียชีวิตถูกจ่อยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่กลางศีรษะตรวจค้นภายในตัวเนี่ยพบเงินสดกว่า 6,000 บาทแล้วก็บริเวณใกล้ๆกันไปเจอรถจักรยานยนต์2คันจอดอยู่ใกล้กันแล้วก็มาทราบภายหลังว่าเป็นของผู้เสียชีวิตและของทหารที่ชื่อจ่านัทนะคะซึ่งทางคุณสุกัญญาซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อตอนเย็นตัวเขาเองกับผู้เสียชีวิตยังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยเราเพิ่งจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนเศษจานัทเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันที่สนิทกับน้องชายโทรมาบอกว่าน้องชายถูกยิงแล้วก็วางสายไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยสอบถามไปที่ภรรยากับลูกของจานัทอ้างว่าจานัทไม่อยู่บ้านติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันจนกระทั่งช่วงเช้าเจ้าของไร่น้อยหนาก็แจ้งว่าพบศพน้องชายถูกยิงให้รีบไปดูในที่เกิดเหตุก็ไปเจอจักรยานยนต์ของจานัทแล้วก็กลางดึกที่ผ่านมามีเหตุการณ์บอกว่าเจอรถกระบะของจานัทขับวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านหลายรอบด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าน้องชายกับจานัทซึ่งเป็นอดีตทหารก็ไปมาหาสู่กันตลอดอาจจะมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าน้องชายเสพยาแต่ไม่ได้ค้ายาซึ่งเมื่อวานภรรยาของน้องเนี่ยเพิ่งไปผ่าคลอดที่โรงพยาบาลโดยน้องชายยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกเลยแต่ว่าก็มาถูกยิงเสียก่อนค่ะส่วนตัวจานัทเนี่ยล่าสุดเจ้าหน้าที่เจอแล้วนะคะพบว่าไปหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับบ้านจานัทนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำส่วนศพผู้เสียชีวิตก็ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อผ่าชันสูตรหาขนาดกระสุนปืนเพื่อประกอบสำนวนคดี